จริงๆบ้านแดงนี่ก็ถูกพูดถึงตั้งแต่แรกแล้วนะครับถึงขั้นบอกว่าเอ๊ะน่าจะวางตัวคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกเป็นประธานสภาสูงเลยแต่สุดท้ายคุณสมชายเนี่ยตกรอบไม่ได้ผ่านเข้าไปเนี่ยก็เลยมีการวิเคราะห์กันวิจารณ์กันว่าเอ๊ะแบบนี้บ้านน้ำเงินหักบ้านแดงอะไรหรือเปล่าล่าสุดนะฮะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากทางพรรคเพื่อไทยออกมาบอกเลยบอกก็นี่ไงแสดงให้เห็นว่าอะไรล่ะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีการแทรกแซงกระบวนการเลือกสว.อะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแทรกแซงได้เนี่ยป่านนี้ก็ได้หมดแล้วสิที่บอกว่าบ้านแดงอ่ะเห็นไหมแสดงว่าเราก็มีจุดยืนของเราว่าเราจะไม่แทรกแซงแล้วทุกอย่างมันเป็นอิสระตามกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยววันนี้คุณสุริยะก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับยืนยันนะครับว่าการเลือกสว.เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองการที่ใครต่อใครจะไปพูดว่าสว.ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นบ้านน้ำเงินบ้านสีนั้นสีนี้สะท้อนให้เห็นว่านี่เห็นไหมพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งคุณสุริยะบอกว่าสว.ชุดใหม่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีบทบาทคือแค่กลั่นกรองกฎหมายแต่อย่าลืมว่าต้นทางกฎหมายจะต้องผ่านส.ส.ก่อนนะฮะแล้วกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของส.ส.เนี่ยจะมาจากการนำเสนอกฎหมายที่ดีที่สุดไปอยู่แล้วมีความเห็นร่วมกันแล้วของบรรดาพรรคร่วมซึ่งตนก็เห็นกระแสข่าวว่าเนี่ยสว.ชุดใหม่อาจจะเชื่อมโยงจากคนของพรรคภูมิใจไทยอะไรต่างๆเยอะเนี่ยก็มองว่าก็เป็นบวกสิเพราะภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมครับแล้วตอนแรกเราก็คิดกันในพรรคร่วมอยู่แล้วว่าเราอยากให้กฎหมายไหนเนี่ยผ่านส.ส.พอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปสู่สภาสูงมันก็เลยมีโอกาสจะผ่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนที่วิเคราะห์กันอีกด้านว่าอาจจะทำให้พรรคร่วมหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นหรือไม่คุณสุริยะบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะว่าจะทำให้ทางฝั่งของอำนาจต่อรองของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นน้อยลงเพราะจริงๆสัดส่วนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโควต้าฮะนี่ฮะคุณสุริยะบอกว่าการต่อรองขึ้นอยู่กับโควต้าส.ส.ไม่ใช่หรอคือเหมือนกับคนละสภากันอันนั้นสภาบนสภาสูงส.ว.ไม่เกี่ยวก็สภาล่างส.ส.ก็โควต้ามันก็เรื่องส.ส.พรรคไหนได้ส.ส.มาเยอะก็มีอำนาจต่อรองเยอะแบบนั้นมากกว่าฮะข่าวนะบอกคนพรรคภูมิใจไทยเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผ่านก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่อย่างนี้จะทำให้อำนาจต่อรองของพรรคร่วมเยอะขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่าสำคัญที่คือถ้าเราได้ของพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มาจำนวนเยอะตำแหน่งรัฐมนตรีก็จะมันเลือกข้างต่างนะครับต่างคนต่างมันจะไม่ได้กดดันที่ว่าจะทำให้อำนาจต่อรองลดน้อยบอกโควต้ารัฐมนตรีขึ้นกับจำนวนส.ส.อยู่แล้วซึ่งคุณสุริยะเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้รับการตอบสนองที่ดีครับซึ่งที่ผ่านมาท่านนายกและแกนนำพรรคก็ลงพื้นที่กันอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนประเด็นที่ตอนนี้เริ่มมีบางส่วนบอกว่าบารมีคุณทักษิณกำลังเสื่อมมนต์ขลังคุณสุริยะบอกคนละเรื่องกันเพราะการเลือกสว.เนี่ยพรรคเพื่อไทยอย่างที่บอกไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการคือปล่อยให้เป็นไปการสรรหาการเลือกกันตามปกติอยู่แล้วนะฮะ